สินค้าหลายรายการปรับราคาสูงขึ้นคงปฏิเสธความจริงข้อนี้ไม่ได้เพราะต้นทุนการผลิตพุ่งสูงแบบฉุดไม่อยู่และหนึ่งในสินค้าที่จำเป็นรายการสำคัญคือน้ำมันปาล์มบรรจุขวดราคาขายปลีกบางพื้นที่แตะขวดละ70บาทไปแล้วทั้งที่กระทรวงพาณิชย์โดยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทำให้ทั้ง3ฝ่ายอยู่ได้ทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคภายใต้นโยบายวินวินโมเดลซึ่งต้องบริหารจัดการผลปาล์มและน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ภาวะสมดุลโดยได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตัวแทนเกษตรกรผู้ประกอบการทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการตลาดราคาและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มซึ่งต้องกำหนดปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศป้องกันน้ำมันปาล์มขาดแคลนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบของโรงงานต่างๆและให้รายงานทุก7วันเพื่อติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดโดยเวลานี้ประเทศไทยมีสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ประมาณ 180,000 ถึง 200,000 ตันซึ่งต้องยอมรับว่าราคาผลปาล์มสูงขึ้นมากเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแต่อาจจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคและจากรายงานปริมาณการผลิตผลปาล์มในประเทศปีนี้จะมีประมาณ 17.9 ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ5จากปีก่อนขณะที่ราคาผลปาล์มในประเทศราคาดีขึ้นมากล่าสุดราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาท80ถึง11บาท20สตางค์เพิ่มขึ้นร้อยละ52จากราคาเฉลี่ยปีก่อนทำให้ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อการบริโภคราคาสูงขึ้นอยู่ในระดับปัจจุบันที่ตามโครงสร้างต้นทุนราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดจะตกอยู่ที่ประมาณขวดละ76บาทแต่จากการบริหารจัดการของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้ราคาเฉลี่ยเวลานี้น้ำมันปาล์มบรรจุขวดจะอยู่ที่ประมาณขวดละ65ถึง68บาทบริหารจัดการอย่างไรให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์และกระทรวงพาณิชย์สามารถดูแลผู้บริโภคไม่ให้ต้องซื้อน้ำมันปาล์มในราคาแพงจนเกินควรหลักปฏิบัติดีแต่ในความเป็นจริงเวลานี้ร้านอาหารตามสั่งร้านขายข้าวแกงหรือแม้แต่ร้านข้าวไข่เจียวที่พึ่งของผู้มีรายได้น้อยแทบเอาตัวไม่รอดต้นทุนพุ่งกำไรหดจำใจยอมเปิดร้านถึงแม้ว่าต้องเสี่ยงกับการขาดทุนแต่จะให้ปิดกิจการปิดช่องทางทำมาหากินคงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเพราะส่วนหนึ่งยังคงมีความหวังว่าหลังเปิดประเทศเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง